รับเติมเพชรสปีดดิฟเตอร์ราคาถูกมีทั้งกาลิน่าและ Facebook นะครับกาลิน่า 1,901 เพชร880บาท Facebook 1,230 เพชร530บาทมีทั้งซูพรีมคาวในราคา65บาทด้วยสนใจสามารถติดต่อ Facebook และ LINE ในรูปนี้ได้เลยปลอดภัยมั่นใจ 100%สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DY Ice วันนี้นะครับเราก็จะมาทำกิจกรรมไม่เชิงกิจกรรมครับมันจะเป็นการเสียตังค์สำหรับ DY Ice ครับมันเป็นแพ็คซูเปอร์โนวาคุ้ม2ต่อนะครับในไปครับก็มันจะเป็นสปีดเซ็นเตอร์นะครับมาทางฝั่งซ้ายครับถ้าเราไปเนี่ยถ้าเรามาอยู่หน้าธรรมดาใช่ไหมมันจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนี้โอเคแล้วเราก็จะเข้าไปในสปีดเซ็นเตอร์กันนะครับหน้าสปีดเซ็นเตอร์ก็จะมีมาในหน้านี้ก็จะมีขายแพ็คซูเปอร์โนวานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา DYI ขอซื้อเลยแล้วกันซื้อได้แค่แพ็คเดียวโอเคได้มาละแต่ไอแพ็คใหญ่คุ้มสุดเนี่ยอันนี้คุ้มกว่าจริงๆนะเพราะว่ามันเหลือแค่780แล้วมีโอกาสได้ 4-5 กล่องฟรีอีกซื้อได้แค่10แพ็คหรอก็จัดไปเลย10แพ็คโอ my god net 10แพ็ค20อันนี้ได้ฟรีมาก็ถือว่าเราซื้อหมดแล้วใช่ไหมซื้ออีกไหมอุ้ยซื้ออีกเหรอพอก่อน10แพ็คพอก่อนหมดเยอะไปแล้วฮัลโหลเราก็จะมาในหน้าจดหมายอุ้ยเต็มเลยอ๋อซื้อเสร็จปุ๊บมันจะมาในหน้าจดหมายเต็มเลยนะครับเราก็จะรับทั้งหมดเลยโอ้โหต้องมาไล่รับอย่างนี้โอเคหลังจากที่เราซื้อไปแล้วเราก็จะไปทำการเปิดกันต่อโอ้291กล่องนะครับเราก็จะใช้สูตร DYI เหมือนเดิมเปิดทีละกล่อง Let's go แรกอ่ะมันจะไม่ได้เงี้ยครับเป็นธรรมดานะเราต้องไล่ไปทีนิดเราต้องแบบไม่รีบไม่ซีเรียสอะไรทั้งสิ้นสูตร DYI มันต้องมาแน่นอนครับใน300กล่อง DYI เชื่ออย่างนั้นนะเชื่อว่ามันต้องมาสิถ้ามันไม่มาก็แบบเกินไปครับโอ้ย11กล่องแล้ว12เฮ้ย13เฮ้ย14ง่วงแบบไม่มาเลยอ่ะ15โอ้โหงานหยาบ16โอ้โห17ไม่มาฮัลโหล18เฮ้ย20ไปเลยเฮ้ยกลับไปเปิดใหม่ครับ1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่อง5กล่องโอ้เริ่มท้อ6กล่อง7กล่อง8กล่องเฮ้ย9 10 11 12 13เฮ้ยมาแล้วเว้ยพาวันวู้วู้มาอีกคันแล้วอ่ะครับว้าวบันทึกก่อนสวยโอ้ยใจเสียเลยว่ะนึกว่าจะไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหเหลือ9กล่องเท่านั้นนะครับวู้เราไปอัพรถกันดีกว่าเพิ่งมีโอกาสได้ครับโอเคลุยกันเลยโอเคก็สายเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นสายตรงนะระบบขับเคลื่อนก็จะมีสายแยกมา DYI ก็เลือกมาทางฝั่งซ้ายนะครับและระบบเชื้อเพลิงก็สายตรงเลยสายตรงหมดเลยคือรถคันนี้เป็นซูเปอร์โนวาเนี่ยเป็นรถที่อัพง่ายมากไม่มีสายอะไรให้แบบคิดอะไรให้ปวดหัวนะครับและสกิลพิเศษนี่คือเมื่อใช้ในตัวทุก4ครั้งเนี่ยจะเพิ่ม N tank 22% เลยนะ
คือทุก4ครั้งเนี่ยเราจะได้ Intank ฟรี 22% คือ 1/3 ของหลอดไนโตรเลยนะครับและคือได้ชัวร์แน่นอนเมื่อเราใช้ครบทุก4ครั้งดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลองในห้องแรงเลยดีกว่า Let's go ตาแรกเราจะมาลองกันในโหมดแรงนะครับเป็นด่านไดโนเสาร์เวอร์ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เล่นนานแล้วครับช่วงนี้ผมดรอปลงไปเยอะมากจริงๆฝีมือไม่มีแล้วครับไม่เหลือแล้วสู้คนอื่นไม่ได้แล้วต้องมาดูว่าเราจะสู้ได้อยู่ไหมออกตัวมาโอ้ whatอะไรเนี่ยฮัลโหลช็อกเลยครับเฮ้ยสุภาษิตติดครั้งนี้หนึ่งเฮ้ยอุ้ยเสียวมากเลยเป็นที่เน็ตผมใช่ไหมนะเน็ตผมกากนะเจอไนฟูลี่จี้ตูดว่ะแต่ดาวหนึ่งเป็นเลเซอร์นะครับงานหยาบแล้วจ้ะอ้าวพลาดเสร็จโจนี่ครับจังหวะนี้รถคันนี้คุมยากไปหน่อยนะแต่สกิลพาสซีฟถือว่าไม่แย่เท่าไหร่ตาที่หนึ่งในด่านไดโนเสาร์เวอร์ก็ถือว่าเรายังพอทำได้ตอนนี้ออทัมสตอรี่นะครับซูเปอร์โนวาพร้อมสกายหาวสกายง่วงนอนเป็นสกายหาวมาดูกันว่าจะสู้รถคันอื่นอย่างเอเวอร์สตาร์อย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ยังไงมันก็คัดเอนะเว้ยโอ้ยโอ้ยโดนชนอย่างนี้โอ้ยติดเลเซอร์เฉยโอ้โหไม่ได้ CWW กากาดอีกตามขึ้นมาแล้วจ้าเอกมาแล้วหลบไปเอ้ยอะไรวะเอ้ย what the โอ้โหตามขึ้นมาโอ้ยต้องบอกว่าอะไรนักหนาเกมนี้ในเวลาเราขึ้นกลับมาที่2ได้นะครับถึงมันจะยากซะเถอะสวยนอสซีว้าวว้าวว้าวด่านที่เราจะไปตบสิงสนามนะครับแต่ปรากฏว่าเราโดนสิงสนามตบกลับมาเฮ้ยมีคนใช้รถคาร์ซีว่ะเลดี้เวย์โอ้โหมั่นใจจริงๆยอมใจ
แซงขึ้นมาเป็นที่1เรียบร้อยแล้วจ้าจุกูสวยสกิลติดอย่างนี้เหมือนรถคันนี้จะเลี้ยงความเร็วไม่ได้นะในความคิดผมแต่ตรงนี้เลี้ยงได้เข้าใจแต่ตรงที่แบบไอ้รถ3คันเมื่อกี้มันเลี้ยงไม่ได้อะโอ้ยรถไหลมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถึงละเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยรถเนี่ยแหละเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงได้มันจะไปไกลกว่านี้แต่นี้แบบใกล้มากๆโอ๊ยโอเค2นาที4ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้เร็วได้อยู่อ้าวเลนรีเวย์ออกไปแล้วตาสุดท้ายสำหรับการรีวิวหรือการลองรถซูเปอร์โนวาในหมดแรงนะครับก่อนที่จะสรุปก็มาดูกันว่าโอเคไหมสามตาที่ผ่านมาก็พูดยากนะผมว่าเลี้ยวยากแล้วรถนั่งบางโดนชนแบบสู้ใครไม่ค่อยได้โอ้โหงานหยาบพาตั้งแต่โค้งแรกอย่างนี้เอ้ยค่าเทิร์นมันน้อยจริงๆนะครับกี้ผมเกือบเหยียบแท่นบูทไม่ได้คิดดูดิตามมาแล้วนะจ๊ะปาดหน้าเค้กเอ้ยยังจังหวะนี้แหละโอ้ยไม่ได้วะเฮ้ยแต่เลี้ยงบูได้อยู่เนี่ยแหละโค้งสุดท้ายเนี่ยแหละปาดหน้าเค้กเกือบไปแล้วโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการลองรถซูเปอร์โนวาในโหมดแรงค์นะครับก็เราจะมาสรุปซูเปอร์โนวากันนะครับข้อดีของซูเปอร์โนวาคือรถสวยครับในความคิดผมนะข้อดีอย่างที่1คือรถสวยเท่และข้อดีอย่างที่2คือคุณสมบัติพาสซีฟของรถคันนี้ครับที่เด่นนะคือเมื่อใช้ในตัวทุก4ครั้งจะเพิ่มเมนแทง 22% เนี่ยคือ2ข้อดีในความคิดผมนะส่วนข้อเสียสำหรับ
ผมที่เล่นมาประมาณ 3-4 ด่านนะครับก็จะมีค่าเทิร์นที่เลี้ยวค่อนข้างยากนะแล้วก็มีอะไรอีกนะค่า collision ที่เป็นค่าการชนแบบโดนคนอื่นชนนิดๆหน่อยเนี่ยไปละเสียหลักละและความเร็วที่ไม่ได้สุดไม่ได้เด่นไปด้านความเร็วอะไรมากนี่คือ3อย่างหลักๆที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียของซูเปอร์โนวาครับแต่ว่าสุดท้ายนี้มันก็แล้วแต่คนชอบอยู่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับรถใช่ไหมครับว่าจะทำให้เราเก่งหรือไม่เก่งอ่ะมันอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังโทรศัพท์มากกว่าใช่ไหม แต่สำหรับใครที่ชอบซูเปอร์โนวาก็อย่าพลาดครับสปีดเซ็นเตอร์เนี่ยมันมาแล้วนะซื้อในเนี้ยคุ้มกว่าซื้อในร้านค้าแน่นอนเพราะว่ามันจะได้2ต่อคือถ้าซื้อ20กล่องเนี่ยมันจะแถมฟรี4ถึง25กล่องนะคือต้องอย่าพลาดบอกเลยว่าอย่าพลาด DIY ก็จัดไปแล้วครับ10เซต 7,820 ไดมอนด์นะก็ได้ซุปเปอร์โนวาถาวรมาครับก็มาเก็บสะสมนะสุดท้ายนี้ DIY ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับรถซุปเปอร์โนวาคันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะจะบอกให้สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนไปแล้วจริงๆนะจ๊ะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย